นิดทีนึงได้ยินเสียงแล้วรอมันหน่วงกำลังควบคุมอยู่สักพักหนึ่งมันก็จะติดทุกอย่างอ๋อนี่ไงเนี่ยมีหน้าจอบอกนี้นะครับอันนี้ก็จะมีบอกตัวแบตเตอรี่นะครับบอกเป็นเซลล์ด้วยป่ะครับบอกเป็นเซลล์ด้วยนี่เป็นเซลล์ทั้งหมดมีทั้งหมด15 14เซลล์นะครับก็จะมีอันนี้แบตมี57โวลต์นะครับตอนนี้แอมป์ยังไม่เดินเสร็จแล้วก็จะมีสวิตช์ไฟต่ำคือกุญแจธรรมดาเปิดปุ๊บก็จะมีโลโก้ของผมขึ้นมานี่โอ้มีโลโก้ของตัวเองด้วยแล้วก็จะเป็นทัชสกรีนทัชสกรีนนะทัชสกรีนอีกอันนี้ก็จะเป็นตอนเนี้ยเครื่องมันพร้อมที่จะวิ่งแล้วครับเห็นไหมอันนี้ก็จะมีวอร์มเร็วรอบซึ่งผมจะมีวอร์มเร็วรอบผมจะมีวัดเซ็นเซอร์วัดความเร็วรอบอ๋อนี่อยู่ตรงนี้ครับอันนี้ก็จะมีนะฮะอ๋อนี่ไงครับอ๋อเป็นแม่เหล็กใช่ไหมครับใช่ครับเนี่ยดูมันจะมี LED อยู่อ๋ออันนี้ไงเซ็นเซอร์ตัดแล้วก็นี่เป็นวัดอุณหภูมิมอเตอร์ซึ่งผมก็เป็นฟีเจอร์ที่จริงมันล้ำกว่านั้นอีกนะผมส่งข้อมูลเนี้ยผ่านส่งเข้าอินเทอร์เน็ตด้วยเราวิ่งบนสนามจะรู้ตำแหน่งรถอยู่ในสนามอ๋อมาร์กได้ด้วยใช่ไหมว่าแท็กกิ้งไปถึงตรงไหนแล้วใช่ส่งสัญญาณเข้าตัวอินเทอร์เน็ตเกตเวย์โอ้โหก็อันนี้ก็จะมีความเร็วเป็น GPS อันนึงกลัวไม่ชัดก็ใช้ LED ชัดหน่อยอันนี้แบบเรียกอะไรโอสกูลนิดนึงแต่ว่าใช่อันนี้เป็นแต่งตัวมันเองตรงนี้มันก็จะมีคอนโทรลเลอร์อยู่ข้างนี้นี่ที่ผมเล่าให้ฟังก็คือว่าที่มันมีชุดส่งสัญญาณมีสวกาศนะมี GPS ส่งความเร็วรอบมีอะไรส่งไปเข้า iGate ที่อยู่ตรงนู้นอ๋ออยู่นู่นนะตรงนี้ครับเดี๋ยวค่อยดูอีกทีอ่ะผมจะเริ่มให้ฟังอ่ะมีไฟเขียวไฟแดงเพื่อเซฟตี้เหมือนกันครับ ไฟแดงก็รู้อยู่แล้วว่าไฟเบรกใช่ไฟเขียวเนี่ยคือคนขับจะได้รู้ว่าคันเร่งมันค้างคือมันมีเซ็นเซอร์ตรงคันเร่งเวลาเราเหยียบคันเร่งนะผมจะกดแล้วนะแล้วนะระวังล้อมันจะหมุนผมเคยโดนมือไหม้เลยเนี่ยพอเหยียบคันเร่งปุ๊บล้อมันจะนี่เบาๆก่อนอันนี้ก็จะมีความเร็วรอบตัวบนตัวล่างตัวกลางนี่เป็นความเร็วที่เราวิ่งในถนนครับเนี่ยผมจะไล่ขึ้นเรื่อยตรงนั้นผมไม่กล้าขับเลยอย่างเงี้ยใช่ถึงบอกไงคือเป็นรถที่แบบเสียงแบบโคตรน่ากลัวเลยเหมือนรถแข่งเลยอุ้ยน่ากลัวมากคือเราสัมผัสถึงความแรงขนลุกเลยไหมขนลุกเลยนี่โอ้เมื่อกี้มองตรงนะมันเรารู้สึกได้ว่ามันแรงมากอ่ะจะบอกให้เลยว่ารอบพอๆกับโรตารี่เลยนี่หมื่นรอบนะอ๋อนี่หมื่นรอบเลยเหรอหมื่นรอบ RPM เนี่ยวัดที่แกนที่ตัวนี้เนี่ยตัวเลขขึ้นหมื่นรอบเลยคาลิเบตมาแล้วพีคเนี่ยประมาณ11,000โอ้โหเมื่อกี้เท่าที่ฟังนี่ใจสั่นเลยอ่ะใช่โตไม่กล้าลงถนนเลยโอ้โหแทบอยากจะยืมไปขับในสนามสักรอบนึงเลยที่ผมกลัวไม่ได้กลัวอะไรกลัวแม่งเบรกไม่อยู่อ๋อเออใช่คือที่ไม่กล้าวิ่งหน้าบ้านเนี่ยกลัวจะเบรกไม่อยู่กล่าวว่าจะขนไปสนามเนี่ยขนาดทำไอ้ตัวยกโกคาร์ทที่ผมทำเองในตัวที่ปั่นยกโกคาร์ทเนี่ยไว้เกี่ยวรถแล้วหิ้วไปใส่รถกระบะเนี่ยทำไว้เองเลยคันนี้กี่กิโลครับอันไหนฮะคันนี้หนักกี่กิโลครับเออหนักกี่กิโลเนี่ยไม่แน่ใจอ่ะแต่รู้ว่าเกินร้อยอ่ะโอ้โหร้อยโลนี่ใจผมยังตื่นเต้นอยู่เลยใช่คือความรู้สึกนี่ผมล็อกไว้หมดเลยนะผมเอาผมกลัวมันผมล็อกเชือกไว้หมดเลยผมกลัวมันดิ้นโอ้เออใช่ล็อกเชือกไว้ด้วยนี่ไงใช่ผมล็อกไว้ผมกลัวมันจะโคมันทุ่งออกไปเกิดอันนี้มันตกลงมาจากพรานใช่ไหมผมก็กลัวแต่เอาตรงนะพี่โหดโหดมากเสียงคือแรงบิดมหาศาลเนี่ยบางคนบอกเอ้ยผมทำโกคาร์ทเนี่ย10กิโลวัตต์ใช่คือมอเตอร์10กิโลวัตต์แต่อันนี้มันไม่ใช่มอเตอร์สำหรับรถไฟฟ้ามันเป็นมอเตอร์รถไฮดรอลิกซึ่งมันมีแรงบิดมหาศาลเขารู้อยู่แล้วว่าปั๊มไฮดรอลิกมันยกเครนรถเครนอ่ะโอ้เมื่อกี้เท่ากับผมว่าปลายมีเป็นร้อยอะอย่างเงี้ยมีเป็นร้อยถึงบอกผมว่าให้กล้าขับไม่ต้องไปขับในสนามกลัวที่เป๋งเลยจริงๆผมอยากหยอดเหรียญแต่แบบเริ่มใจแบบแกลัว
ถ้าเราเกี่ยวกับแตะๆเบาๆมันก็ได้ใช่ไหมครับได้ก็เล่นเลี้ยงไปเลี้ยงเลี้ยงเบรกเลี้ยงเลี้ยงเบรกใครอยากเห็นผมลองเหยียบแถวๆนี้ลองไหมลองไหมได้ๆกดไลค์มากดแชร์ด้วยนะถ้ากดแชร์เยอะเท่าไหร่มันยิ่งดีเพราะว่า Facebook เองเขาจะได้ไม่ปิดกั้นเราต้องช่วยกันแบกลงไปแบกลงไปเอานะเอาลองไหมพี่ขอลองหน่อยนะได้แต่ต้องไลฟ์ต้องมีคนถือป่ะกันก็ต้องฝากพี่ถือแหละไม่เดี๋ยวผมจะกดอันนี้ลงอ๋อเดี๋ยวผมวางไว้ก่อนก็ได้อ่ะเดี๋ยวขออนุญาตก่อนนะฮะเดี๋ยวตากล้องไม่มาแล้วเราต้องอ๋อกดนี่ลงก่อนแล้วค่อยยกออกไปใช่ไหมครับใช่ครับผมปลดเซฟตี้ก่อนนะโอ้โหแต่เสียงมันโคตรโหดเลยอ่ะใช่จะโทษทีโอ้เสียงมันโหดมากพี่ปิดก่อนเซฟตี้ตายแล้วเสียงยังโหดผมแตะนิดเดียวผมจะรู้เลยว่าแรงไม่แรงผมบอกได้ว่าคันนี้แค่สัมผัสจากเสียงเมื่อกี้เห็นนะเดี๋ยวบอกให้เขาปิดแมวเอ้ยอย่าให้แมวออกมานะ มีน้องแมวนี่น้องแมวเดี๋ยวเปิดประตูก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเราจะยกออกไปฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะตายแล้วเห็นนะครับกีฬาสเต็ปอ่าฮะก็เพราะฉะนั้นนี่คือผลงานก็คือพูดง่ายว่าพี่นิมิตทำเองหมดทุกชิ้นแน่นอนเลยคนเดียวคนเดียวด้วยใช่เราก็มีแบบเอาไปให้ข้างนอกเขาทำมีแบบนักศึกษาอยากจริงๆแล้วพี่นิมิตเองก็เป็นอาจารย์พิเศษด้วยใช่ไหมครับใช่ครับผมก็สอนหนังสือเหมือนกันแล้วตอนนี้ก็ยังเรียนวิศวกรรมไฟฟ้าอยู่เป็นดอเอกอยากเป็นด็อกเตอร์เขาเหมือนกันโอ้ยอันนี้เรายกไงครับยกหลังเดี๋ยวใจเย็นมันจะมีตัวนี้ตรงกลางอยู่ครับอ๋อผมบอกไปว่าผมทำธีมให้ตรงกับหมวกกันน็อกนะ